จริงๆสนิททั้งคู่ทั้งตัวพี่ตัวแล้วก็เปิ้ลจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานกับพี่ตัวมานานแล้วก็หลายเรื่องมากเวลาที่อยู่ในกองถ้าแบบพี่ตัวแบบมีมุมของพี่ตัวอยู่ตลอดเวลาแบบเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครก็จะมีแดงนี่แหละที่คอยแบบว่าเข้าไปหาแกแล้วก็ทีก็รู้ว่าแกชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทำให้แกแบบใจเย็นให้แกแบบบางทีพี่ตัวเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอ่ะเวลาทำงานอะไรอ่ะเขาก็รู้สึกต้องเป๊ะถ้าเวลาที่เขารู้สึกไม่พร้อมทีไม่พร้อมหรือไม่ได้อย่างใจอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมถึงไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนความหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนวันหนึ่งเป็นพี่ชายเราแล้วเขาก็จะสอนเราแล้วเราเล่นกับเขาบ่อยมากไม่ว่าละครเวทีไม่ว่าละครทีวีหรือเป็นหนังเรื่องหน้าก็เล่นกับแกคือแบบแกจะเป็นคนที่คอยแนะนำให้ความรู้เรื่องการแสดงเพราะเมื่อก่อนเราไปเล่นแรกๆเราไม่เก่งแกก็จะคอยแบบแดงมันต้องอย่างนี้นะเว้ยมันมุมกล้องมันต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคอยสอนเราเมื่อก่อนเราเหมือนนางแบบไปเล่นละครเล่นหนังอะมันไม่เป็นอะแล้วพอเราได้เล่นกับพี่ตัวทุกครั้งพอเป็นแบบได้เล่นกับสรัญญูป๊อปดีใจมากเพราะแบบได้เล่นกับพี่ตู้นี่อุ่นใจจริงๆเพราะว่าเขาแนะนำเขาเป็นแบบไม่เหมือนเป็นคนแปลกหน้านั้นเราก็จะสบายใจที่ได้เล่นกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยอย่างทราบข่าวตอนไหนว่าไม่สบายจริงๆอ่ะได้รับรู้กับตั้งแต่เขาล้มแล้วเปิ้ลโทรมาเราก็เลยพาพี่ออฟไปหาพี่ตู้ก็ยังพูดแบบเรื่องคอร์สหนังอยากทำหนังเล่นด้วยกันนะออฟเล่นด้วยเขาเคยเล่นเรื่องโกยมาด้วยกันแล้วก็หลายเรื่องที่เขาเล่นคู่กันเรือนแพอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนคอร์สอยู่ในหัวว่าเรามาเล่นแบบเหมือนเป็นรุ่นอาวุโสที่คู่กันแล้วไปแบบมีเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขายังดันเจิดมากอ่ะอยากทำงานอยากฟิตอยากอะไรแดงอย่าลืมนะอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยพอมาวันหนึ่งเปิ้ลก็โทรมากลางคืนแล้วก็แบบบอกว่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็บอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเรามีประชุมพี่ออฟก็กระสับกระส่ายอยากจะไปมากๆแต่ว่าทีมงานมากันเต็มเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าพี่ออฟอ่ะแบบกระสับกระส่ายไม่มีสติที่จะประชุมแล้วอ่ะไม่รู้เรื่องว่าบทตรงนี้อยู่ตรงไหนอะไรก็ไม่รับรู้อะไรแดงก็เลยบอกว่าออฟไปเถอะเดี๋ยวแดงประชุมต่อก็เลยให้ออฟไปกับลูกสาวบีบีก็ไปกันก็โชคดีมากๆอ่ะที่เขาไปทันได้เจอแล้วก็ได้คุยได้สวดมนต์ได้แบบส่งที่ตัวอย่างแบบสงบอ่ะก็คือรู้เมื่อวานใช่ไหมคะรู้เมื่อวานค่ะจริงๆรู้มาก่อนหน้านั้นแต่ว่ารู้ว่าแย่แล้วอ่ะคือเมื่อวาน